อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรกตถ้าพูดถึงหัวปลีแล้วสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือเป็นผักเคียงแต่วันนี้เราจะนำหัวปลีมาทำทอดมันหัวปลีขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเผ็ดไข่ไก่น้ำตาลทรายและน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันใส่หัวปลีใบมะกรูดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเตรียมไว้มาเตรียมตั้งน้ำมันสำหรับทอดกันค่ะเราใช้น้ำมันปาล์มปลามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูทอดมันหัวปลีที่กรอบอร่อยรสชาติผิดนิดๆรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แตงกวาโหระพาทอดกรอบและพริกแห้งทอดกรอบอร่อยฟินเลยค่ะ